ดีทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่2ของเอพิโซดนี้นะคะส่วนคลิปที่1ที่ลงไปแล้วนะคะเป็นการเสนอวิธีตัดผ้าเฉลียง45องศาและในคลิปนี้เป็นการเสนอวิธีการเย็บกลับไส้ไก่และการทำกระดุมหัวยินดีต้อนรับสู่บ้านตัดชุดสวยนะคะอันนี้เป็นผ้าเฉลียงของเรานะคะส่วนที่เราจะใช้ทำไส้ไก่เนาะเราก็จะรีดยืดเนาะไอ้ส่วนนี้เราจะไม่รีดเนาะเราอันนั้นเราจะทำไว้ทำคุ้นหลบนะเราจะรีดแค่ส่วนที่จะทำไส้ไก่เนาะ2ชิ้นก็พอรีดยืดออกหมดแล้วนะคะเราก็รีดพับสันทบนะทบด้านที่เราต้องการไว้ด้านในนะคะเราจะเย็บให้ได้แบบนี้นะวางเย็บครึ่งตีนผีนะคะใช้ได้ถี่ยิบยิบเลยดึงได้ออกมายาวๆแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็เย็บอีกรอบหนึ่งนะเย็บลงไปที่เส้นเดิมนะคะรอบที่สองแล้วก็ดึงได้ออกมายาวๆอีกนะคะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเราก็เจียนนะเจียนตะเข็บให้เท่ากับด้านที่เราเย็บไว้นะคะอย่าให้ใหญ่เกินกว่าด้านที่เราเย็บไว้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันใหญ่แล้วมันก็จะแน่นเกินไปแล้วมันก็จะกลับไม่ออกเนาะให้ตัดให้ได้เท่ากันหรือเล็กกว่าเล็กน้อยนะคะตัดปลายผ้าด้านที่เป็นช่องไส้ไก่นะคะให้เป็นรูปปากฉลามนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยได้แล้วก็สอดสวนเข้าไปในช่องไส้ไก่นะคะตัดเล็มตะเข็บออกด้วยนะคะให้เป็นปากฉลามเช่นเดียวกันกับทางด้านที่เป็นช่องไส้ไก่นะคะอันนี้นะเราสอดได้เข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จับได้ดึงเนาะดึงมันออกมาแล้วก็ผูกไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเราก็ดึงไล่มาอย่างนี้นะจับที่ก้นมันเนาะเอามือด้านหนึ่งจับที่ก้นมันแล้วค่อยๆรูดมันออกมาอีกมือนึงก็ย่นผ้าเข้ามาแล้วก็อีกมือนึงก็จับที่ก้นแล้วก็ค่อยๆรูดมันออกมาเนาะจับย่นมาหน่อยนึงแล้วก็ดึงออกย่นมาหน่อยนึงแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะแล้วก็จับอย่างนี้นะแล้วก็รูดจับนี้จับนี้แม่ถึงให้เย็บ2รอบไงมันจะได้แข็งแรงนะเวลาเราดึงอ่ะมันก็จะได้ไม่ขาดได้4เส้นมันก็จะดีกว่าได้2เส้นตั้งเยอะแน่ถ้าได้มันยาวไปนะมันก็จะขาดง่ายเนาะเราก็ม้วนจับมันม้วนเข้าไปให้มันสั้นเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะสวยๆถ้าใครยังเย็บออกมาแล้วมันยังไม่สวยนะมันยังขยิกขยักอยู่นะก็เอาไปรีดเนาะขึงรีดกับโต๊ะรีดนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดเสียบนะคะแล้วก็ตรึงไว้กับโต๊ะรองรีดของเราเนาะซ้ายขวาเลยเสร็จแล้วก็ใช้เตารีดนะคะจับตะเข็บให้มันอยู่ในด้านเดียวกันนะคะถ้าตะเข็บหันมาหาตัวเราก็จับพลิกให้มันมาหาตัวเราตลอดแนวเลยนะ
รีดๆไปแล้วก็ใช้เหล็กดูดความร้อนนะจะได้เย็นเร็วก็จะได้เนี่ยวิ่งๆอย่างนี้นะสวยงามพร้อมใช้งานคราวนี้เราจะทำกระดุมนะคะนี่ก็คือเสื้อด้านขวานะคะชิ้นหน้าด้านขวานะที่เราจะติดกระดุมนะตัวนี้เราจะติดกระดุมที่ด้านขวานะคะเพราะว่าชายย้อยเขาจะอยู่ที่ด้านขวาเราเอากระดาษรองไว้ข้างล่างสักหน่อยป้องกันการย่นนะป้องกันตีนผีด้วยเราจะใส่กระดุมเม็ดแรกที่ตรงนี้แล้วก็ข้ามมาแล้วก็ตรงนี้กระดุมแล้วก็กะเอาแล้วก็กระดุมมาวัดนะถ้าเรามีกระดุมถ้าเราไม่มีเราก็กะเอาเลยกะเอาถ้าเรามีกระดุมแล้วก็เอามาวัดน้องหมอไม่มีกระดุมอยู่ไหนมั่งไม่รู้กะว่าอันเนี้ยให้เขาไปหากระดุมใส่เองเขาละกันของดีไซเนอร์ก็จะไปใส่ของเขาเองพี่หมอทำให้แค่นี้เนาะกะว่าได้กะผิดก็บ่อยนะไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เม็ดที่สองใส่เข้าไปเอากระดูกนะเนี่ยด้านที่เราเย็บเอาไว้ด้านไหนเอาไว้ด้านไหนกดไว้บิดมาเอามือกดๆไว้นะให้อยู่เสมอตีนผีนี่แหละง่ายเราถ้ามันยาวมามันก็จะทำให้ลำกระดุมกว้างเนาะเราพยายามติดอย่าให้โด่งอยู่บริเวณตีนผีนี่แหละเลยๆตีนผีจิ๊บนึงแต่ว่าลังกระดุมที่เราวางเย็บเสร็จแล้วนะเราก็จะเย็บกลับจากนี่มานี่แล้วก็งอลงมานี่นะเราจะใช้ผ้าเย็บกลับเลยนะวางผ้าเย็บกลับเลยยังเป็นได้ถี่อยู่นะคะเย็บแล้วก็หักเข้ามุมได้ถี่นะได้ถี่ถี่แล้วก็หมุนมามาถึงตรงนี้เราคลายออกได้ให้พอดีเราเย็บคลายได้ออกนะให้ห่างออกมาหน่อยมันจะได้ไม่ยิบยิบมากแล้วเราก็เย็บตามเส้นที่เราเย็บไว้เย็บกลับออกมาเลยอ
แล้วเราก็เจียนออกไปเลยค่ะแล้วขีบนะขีบให้ลงมุมขีบให้ลงมุมตัดผ้าส่วนข้างล่างออกเนาะแล้วก็กลับมาดูด้านนี้กลับมาตรวจเช็คนะห่วงมันโยงเยงเกินไปหรือเปล่าเราเย็บกินเข้าไปนิดหน่อยเนาะมันจะได้ไม่โยงมากดูแล้วว่ามันจะยังโยงโยงอยู่เนาะเราจะเย็บกินเข้าไปหน่อยนึงไม่ให้มันโยงมากเดี๋ยวเราก็จะไปรีดมาให้เรียบร้อยขั้นตอนการรีดนะคะไม่มีคลิปให้ดูนะเพราะว่าแม่หมองถ่ายทำตกไปแล้วเมื่อรีดเสร็จได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะพับเข้าไปแล้วเราก็กดคิ้วนะกดคิ้วใหญ่ไว้เลยนะตะเข็บที่เราตัดมันเล็กเกินไปนะเราก็ใช้วิธีเนาก่อนแล้วค่อยเย็บก็ได้อย่างที่แม่หมองทำตอนนี้นะส่วนของท้ายๆนี่ก็คือต้องเนาเอาไว้ก่อนเพราะว่าตะเข็บมันเล็กเกินไปพับเย็บเองไม่ได้เสร็จแล้วเราก็จะค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชายมาต่อชายมาต่อแล้วเราก็จะกลับเขาไปอยู่ข้างในอย่างนี้นะแล้วเราค่อยกดคิวแล้วเราค่อยกดคิวทีหลังนะโอเคแม่หม่องก็จะจบคลิปทำกระดุมห่วงไว้แค่นี้นะคะเอาไว้ติดตามตอนคลิปถัดไปที่จะเป็นการเก็บงานนะคะตอนท้ายๆว่าจะเก็บกระดุมยังไงนะคะ